ยปลาแมคโครเรลและปลาซาดีในซอสมะเขือเทศราสามแม่ครัวนิดชินคัพนูเดิลใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดวู้ฮู้ย้าววู้ฮู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมในเดอะเทมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ยังเป็นทางการวันที่1นะคะคุณผู้ชมต้อนรับปีหมูทองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆรวยๆสุขภาพดีๆกันทั่วหน้าเลยนะคะนี่คุณผู้ชมครับผมจะบอกให้นะฮะว่าถ้าเรียกว่าแบบเป็นคนที่อาวุโสอย่างนี้นะฮะให้ศีลให้พรเนี่ยก็ควรจะรับเอาไว้จากใจเลยนี่อย่างนี้ฮะคุณย่าฮะให้พรเรียบร้อยแล้วหลานๆอย่างพวกเรานะครับก็ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะฮะก็ได้ปีนี้ปีใหม่อีกทีฉันก็แก่ขึ้นอีกทีไงก็ได้คุณผู้ชมก็ไม่ใช่แค่พวกเรานะคะที่อยากจะอวยพรให้กับคุณผู้ชมนะคะใช่แล้วฮะคนบันเทิงดาราเซเลบเขาก็อยากมาอวยพรเหมือนกันค่ะวันขึ้นปีใหม่ทั้งที่เหล่าคนบันเทิงเลยไม่พลาดส่งคำอวยพรมาถึงแฟนๆในเอ็นเตอร์เทนด้วยเริ่มที่หนุ่มณเดชน์คูกิมิยะหลังเปิดตัวหวานฉ่ำกับน้องยาย่าที่เป็นมากกว่าแฟนโลกทั้งใบก็กลายเป็นสีชมพูไปหมดเลยอยากให้แฟนๆแฮปปี้เรื่องรักด้วยเหมือนกันสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้นี่เป็นปีความรักของทุกคนนะฮะใครที่มีรักแล้วขอให้รักดีขึ้นไปอีกใครที่อกหักรักคุดนะครับขอให้เจอเนื้อคู่เร็วๆนะครับผมชันทนด้านสาวสวยรวยทรัพย์อย่างบอสแต้วณัฐพรและต้นหอมสกุลตลาสองคนเนี้ยรักปังอยู่แล้วเลยเน้นหนักไปที่เรื่องเงินอยากจะให้แฟนๆปังๆรวยๆรับปีหมูทองกันทุกคนรวมถึงสาวหมวยเต้ยจรินพรที่ขอเอาใจคนรักการเสี่ยงโชคอวยพรให้ถูกหวยกันไปเลยขอให้รวย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 นะคะถ้าเกิดซื้อหวยก็ขอให้ถูกนะคะยังไงขอให้ทุกๆคนนะคะที่มีความตั้งใจนะคะขอให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะรวยรวยรวยมีเงินเป็นพันเป็นล้านเลยค่ะแต้วก็ขออวยพรให้แฟนๆนายเอ็นเตอร์เทนนะคะมีความสุขมากๆนะคะเริ่มต้นปีใหม่กันแบบแฮปปี้เลยนะคะสุขภาพแข็งแรงรวยรวยสวยสวยเฮงเฮงกันทุกคนเลยนะคะปีใหม่นี้นะคะขอให้แฟนๆรายการนายเอ็นเตอร์เทนนะคะร่ำรวยเงินทองทำงานก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นถ้าเล่นลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกหวยนะคะแล้วก็ขอให้ถูกหวยไม่ต้องมีใครแย่งเราด้วยนะคะคือขอให้รวยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่านั่งอย่านอนอยู่เฉยๆนะคะเราลุกออกไปทำงานแล้วขอให้เงินเนี่ยคืนกลับมา10เท่า100เท่าเลยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแต่จะมีเงินมันก็ต้องทำงานนะจ๊ะทุกคนเรื่อง Work Hard เนี่ย Capture เชอร์ปราง BNK48 ชีรู้ดีเพราะปีก่อนฮอตเวอร์มีคิวงานแทบจะทุกวันเหมือนกับนางเอกสาวมินพิชยาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องงานเป็นหลักรวมถึงหนุ่มหมากปรินที่ฝากเตือนว่าพักผ่อนชาร์จแบตกันเต็มที่แล้วก็ไม่มีข้ออ้างในการทำงานแล้วนะจ๊ะปีใหม่นะครับผมก็ถ้าใครได้พักผ่อนเต็มที่ไปเก็บอากาศดีๆไปพักผ่อนพักร่างกายพักจิตใจมาแล้วนะครับกลับมาก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะก็เริ่มต้นปีใหม่ทำงานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินขอให้รวยๆขอให้ใครที่ตั้งใจอะไรไว้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆ นะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับแฟนๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆการทำงานราบรื่นทุกประสบการณ์สำเร็จทุกอย่างเลยยังไงก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้เนาะ2019แล้วนะคะรับความเฮงรับปีใหม่ขอให้ได้รับเงินมากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่ก็ขอให้ได้งานดีๆขอให้ได้งานที่ถูกใจแล้วได้ทำอะไรที่มีความสุขตลอดปีเลยนะคะปิดท้ายด้วยคู่สามีภรรยาแมทธิวลิเดียที่ขอรวบยอดอวยพรให้ทุกคนมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจต้อนรับปีใหม่ค่ะขอให้มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็เที่ยวกันอย่างเต็มที่เที่ยวอย่างสนุกนะฮะขับรถอย่างปลอดภัยนะครับระมัดระวังนิดนึงขอให้ทุกคนสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะได้กำลังใจจัดหนักจัดเต็มกันแบบนี้รับรองว่าต้องเป็นปีที่ดีของทุกคนแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วพอไหนๆก็คงไม่สำคัญเท่าความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามของตัวเองเพราะถ้ามัวแต่รับพรแล้วไม่ลงมือทำอะไรๆก็คงสำเร็จไม่ได้หรอกเนาะเขาก็พูดถูกนะครับคือรับพรอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ก็ต้องลงมือทำถูกต้องขนาดว่าอยากจะถูกหวยก็ต้องลงมือซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันอ่ะแล้วก็ได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนึงนะฮะโอ้แต่ถ้าถูกกันทุกคนนี้ก็ควรจะดีนะครับเราสองคนด้วยเออว่าขอเอี่ยวสักนิดนึงเหอะอ่ะโอเคฮะเช่นเคยครับผมต้นปีนะฮะเราก็จะให้หมอดูซุปตาต๊อกแต๊ก
A4 นั่นเองนะฮะก็กางกระดาษ A4 กันเลยนะฮะพาเรามันไม่ใช่พาเราพาดวงเราซุปตานี่แหละนะว่าใครเป็นยังไงบ้างปีนี้ไหนไปดูกันเลยเชื่ออย่าลบหลู่เรื่องดวงคนบันเทิงเนี่ยใครจะดังปังเปรี้ยงหรือจะดับแดดดินอย่ารอช้าเพราะหมอดูคนสวยต๊อกแต๊ก A4 กางกระดาษ A4 เปิดดวงชะตาผ่าดวงซุปตาให้รู้กันไปเลยออกสตาร์กับซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาที่เห็นเงียบๆผลงานละครไม่ค่อยรับแต่บอกเลยว่ากระแสยังแรงเช่นเดิมนะจ๊ะปี62เนี่ยอาจจะเห็น1เรื่องนะคะแล้วก็งานพรีเซนเตอร์เนี่ยยังมีมาเดินตลอดงานทรงโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะจริงๆเนี่ยของคุณอ้ําเองก็จะเป็นในลักษณะของการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นด้วย3ปีหน้าเป็นปีที่ค่อนข้างดีมากๆด้วยเพราะปีเกิดของคุณอ้ําปีหน้าเนี่ยคือไม่ได้ทรงแรงส่วนคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าแม่หมอคอนเฟิร์มว่าฝ่ายหญิงดวงงานโกอินเตอร์พุ่งปรี๊ดผิดกับพี่แบ่ที่กินเรียบงานในประเทศทั้งละครอีเวนต์และพรีเซนเตอร์โฆษณาจ้าคุณยาย่าเองเนี่ยนะคะในปี62เป็นปีที่ดังมากขึ้นไปอีกเขาจะดังในลักษณะของการได้ร่วมงานกับต่างประเทศนะคะอันนี้คือร่วมงานเลยไม่ได้ไปแค่โชว์ตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะคือร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกนะคะแล้วอาจจะมีในเรื่องของงานเดินบงเดินแบบก็พูดถึงง่ายๆก็คืออาจจะได้เป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์ระดับโลกคือจริงๆเขาก็เป็นแล้วล่ะตอนนี้แต่ว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันใหญ่ขึ้นมีร้อยได้ร้อยมาร้อยล้านได้ร้อยล้านมา200ล้านได้200ล้านแน่นอนไม่ต้องสื่อดวงของคุณณเดชน์เองปีหน้าก็ดีเหลือเกินแต่ว่าคุณณเดชน์เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นกับแบบว่าโกอินเตอร์ขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะมีรับเชิญบ้างแต่ว่าในเรื่องของผลงานในประเทศไทยเนี่ยของเขาก็ยังฟีดแบคดีเสมอค่ะด้านเวียเบลล่าที่ปีที่แล้วเปิดตัวคบหาดูใจกันมาปีนี้ดวงก็ยังเกื้อหนุนแถมงานรุ่งแบบเป็นแพ็กเกจคู่อีกด้วยเวียก็ยังเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงงานนักแสดงไม่เคยหดหายงานพรีเซนเตอร์ก็มาเรื่อยๆงานอีเวนต์ก็ยังครองได้อยู่นะคะดังนั้นเขาก็ยังจะเป็นคู่ขวัญรับโชคอยู่ของเบลล่าถามว่าปีทรงของน้องเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรไหมในเรื่องของงานอาจจะมีอุปสรรคบ้างจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีปัญหากับผู้จัดการก็ได้คือเขาเรียกว่าเหมือนคนเนี้ยอันนี้คือเราเหมือนแบบดูภาพรวมนะคะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าจะมีปัญหาจุกจิกนั่นนี่นู่นดังนั้นเนี่ยก็พยายามรอบคอบให้มากๆค่ะในการคุยงานมาต่อกันที่คู่รัก MK หมากคิมเบอรี่บอกเลยว่าปี62นี้หนุ่มหมากดวงงานพุ่งยิ่งกว่าสัญญา 4G ส่วนสาวคิมดังแบบเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะจ๊ะไม่ว่าคุณหมากจะเล่นละครเรื่องไหนคนก็อินค่ะประสบความสำเร็จเพราะจริงๆปีเกิดของเขานะคะเป็นปีที่เปรี้ยงปร้างโดดเด่นมากๆเลยในปีหน้าเป็นปีที่โกยเงินค่ะคุณผู้ชมค่ะคิมก็ยังไปของคิมได้เรื่อยๆนะคะฐานแฟนคลับอะไรก็ยังมาได้เรื่อยๆอยู่เพียงแต่ว่าในเรื่องของงานละครเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นกับแบบว่าเฮ้ยแบบเปรี้ยงแบบเปรี้ยงเลยอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่น้องคิมต้องระมัดระวังด้วยและที่สำคัญปีหน้าน้องคิมต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสที่จะแบบบางครั้งอาจจะทำงานหนักเกินไปอาจจะวูบเข้าโรงพยาบาลหรือมีเกณฑ์แบบป่วยกระทันหันเข้าโรงพยาบาลนะส่วนคู่ของลุงลุงลิงลิงใหม่ดาวิกาและเต๋อชันทวิทย์บอกเลยว่าฝ่ายชายดวงนิ่งๆซับซ้อนผิดกับสาวใหม่ที่ดวงโกอินเตอร์แต่ยังไงก็ไม่แรงเท่าสาวแซ่บปูปรายาค่ะดวงน้องอาจจะต้องไปตั้งแต่ปีนี้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าไปแล้วก็ทุกคนก็ยังรู้ว่าน้องไปแล้วยังไม่ได้สุดนะอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปสุดกว่านี้ไหมสุดกว่านี้แน่นอนเพราะอาจจะมีในเรื่องของการแบบรับเชิญด้วยไปเดินระดับโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีในงานแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นกับแบบปูปยาที่มีเอเจนซ์เอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณแม่สุดสตรองแพทณปภาเมื่อปีที่แล้วดวงชงหนักเจอมรสุมข่าวเช้าเล่นงานชุดใหญ่แต่ปีนี้บอกเลยว่าตรงกันข้ามนะจ๊ะเรื่องงานยังโดดเด่นงานยังแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้งานตลอดเวลาแล้วก็ผลงานก็ยังเป็นที่น่าพอใจพรีเซนเตอร์ไม่หลุดเลยงานพรีเซนเตอร์ยังมีมาตลอดเวลานะคะของน้องแพทดวงการงานยังปังเหมือนเดิมปีหน้าปังกว่าเดิมด้วยเพราะว่าถึงแม้จะชงแต่เป็นชงดีชงที่จะเหมือนแบบว่าขึ้นอีกสเต็ปนึงของชีวิตส่วนแคปเชอร์เชอร์ปรางอารีกุลแห่งวง BNK48 ปีหมูทองนี้ยังคงฮอตครองใจเหล่าโอตาโกยซับเข้ากระเป๋าต่อเนื่องแถมเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าลุยงานโกอินเตอร์ได้เลยจ้าความโดดเด่นของน้องนะคะความน่ารักใสๆอะไรเงี้ยจะไปเข้าตาทีมงานต่างประเทศอาจจะเห็นเชอร์ปรางเล่นหนังต่างประเทศหรือได้รับงานหนังโฆษณาที่เป็นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องดังนั้นเชอร์ปรางเนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของกระแสงานเนี่ยโดดเด่นมากยังไงก็ไปได้อีกเยอะเลยฝากบอสว่าศีลอย่างหนุ่มฟิล์มธนภัทร
คนนี้ต้องบอกว่าแรงดีไม่มีตกแต่อาจจะมาสะดุดเพราะโดนขุดเรื่องอดีตมาแฉซะงั้นน่ะเขาบอกว่าปีนี้เขาปังแล้วใช่ไหมคะแต่ในปีเกิดของเขาเนี่ยปีหน้าเขาบอกเลยว่ามันเป็นปีที่ปังที่สุดนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะน้องฟิล์มระวังในเรื่องของการโดนขุดคุ้ยหรือเอาอดีตขึ้นมาพูดหรือคนไม่หวังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาแบบเขาเรียกอะไรโจมตีในด้านเสียหายหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปต่อกันที่แม่ไม้ลูกติดแอฟทักษะอ่อนคนนี้บอกเลยว่าแฟนๆที่กำลังรอลุ้นให้หวนกลับมารับละครเตรียมเหตุได้เลยจ้าละครเนี่ยรอลุ้นเลยค่ะเพราะว่ายังไงรับแน่นอนในปี62นะคะมีผลงานที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรียกน้ำตาเรียกความอินกับแฟนๆกลับมาอีกแน่นอนดังนั้นเนี่ยต้องรอชมปิดท้ายด้วยสาวหน้านิ่งแมทพิรณีที่ถึงแม้ปี61จะมีข่าวเช้ารุมให้ปวดเหตุแต่ปีหมูนี้ชีมแมทยิ้มได้เพราะว่างานเลิศแบบว่าข่าวเช้าข้ามไม่ตายนะจ๊ะดูจากผลงานเนี่ยดวงน้องเนี่ยไม่ได้หายไปจากวงการแน่นอนเพราะดวงละครน้องยังมีแล้วก็ดวงผลงานของน้องเนี่ยยังเป็นนักแสดงที่มีความสามารถอยู่นะคะเพราะดวงของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าก็ยังครองตำแหน่งในเรื่องของนักแสดงหญิงได้อยู่เป็นนางเอกได้อยู่ความดังอาจไม่ใช่แค่เพราะดวงแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวเพราะถ้าเป็นคนดีผลงานเป็นที่ยอมรับยังไงก็มีงานเข้าต่อเนื่องไม่มีขาดอยู่แล้วล่ะค่ะก็จริงนะถ้าสมมติว่าดูดวงไปแล้วทุกอย่างดีหมดแต่เราไม่เริ่มลงมือทำเนาะมันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีนี่พี่แป๋วที่จริงก็ได้มานะ A4 ใช่ไหมไปดูมาเหมือนกันเป็นปึ้งเลยใบแจ้งหนี้ก็อย่างดีที่เป็นใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ใบกงเต็กขอใจนะอันนี้เรียกว่ารู้ดวงในปีหน้าไอ้ปีนี้เลยนะตั้งแต่ต้นปียาวจนถึงท้ายปีมาปุ๊บกระเป๋าเบาเลยเริ่มต้นปีนะเอาว่าไปต่อนะคะเรื่องราวของการงานมันก็น่าสนใจอยู่แต่มันไม่เท่าเรื่องของความรักหรอกจริงปะจริง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 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปถามคุณหมอต๊อกแต๊กนะคะว่าเรื่องราวความรักของดาราปีนี้ดวงของใครที่แบบความรักรุ่งดวงของใครที่ความรักอาจจะต้องร้องไห้งอแงซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาคนเนี้ยบ่นหนักว่าโสดสนิทเมื่อปีที่แล้วแต่ปี62เนี่ยบอกเลยดวงชะตาของชีมีเกณฑ์เปิดตัวแฟนเด็กแถมยังแรงถึงขั้นวางแผนชีวิตคู่เลยทีเดียวถ้าดูจากดวงแล้วเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยในปี62เนี่ยดวงของคุณอัมนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่นะคะที่จะเข้ามานะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็มีเข้ามาแล้วก็มาซัพพอร์ตกันแล้วก็มีโอกาสที่จะไปดำเนินทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเพราะว่าปีหน้าเป็นจังหวะที่ดวงดีในหลายๆเรื่องแต่ความรักดีมากส่วนคู่รักเจนี่และสามีกล้ามล่ำมิกกี้นนท์ที่หลายคนสบประมาทว่าไปไม่รอดแต่งานนี้แม่หมอเห็นต่างย้ำชัดดวงทั้งคู่สมพงเวอร์นะจ๊ะในเรื่องของความรักนะคะเนื่องจากวัน2คนนี้เป็นวันที่ต่างคนต่างมีความอิโมชันเยอะทั้งคู่แล้วก็เป็นวันที่โฟกัสเรื่องความรักอันดับหนึ่งทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยแม่มองว่าเข้าขากันค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเป็นวันที่แบบแนบแน่นแฟนต้องอยู่ใกล้กันต้องแบบรักเธอรักฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเหมาะค่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของทายาทลูกเนี่ยเท่าที่คุณแม่มองจากพื้นดวงเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะจังหวะอาจจะยังไม่ได้ส่วนคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าปีที่แล้วเปิดตัวเรียกที่รักจนฮือฮามาปีนี้พองานแน่นเวลาไม่ตรงกันเกิดปัญหาทะเลาะง้องอนกันซะงั้นน่ะอาจจะมีงอนบ้างแต่ว่างอนหนักๆเหมือนที่ผ่านมาจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้มีตัวแปรก็คือบุตรคนที่3มันไม่มีและดวงปีหน้าไม่ได้มีเกณฑ์เลิกกันด้วยมีเกณฑ์คบกันยาวด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าผ่านปีหน้าไปก็น่าจะยาวมากด้านคู่รักที่เงียบๆเรียบๆแต่หวานหนักมากอย่างเวียเบลล่าปีหมูนี้ยังคงสวีทดีไร้มือที่3มากวนใจค่ะคือในเรื่องของความรักอะเนาะคุณแม่มองว่าไม่ได้มีอะไรที่จะแบบสั่นคลอนทั้ง2คนยังคบกันไปได้อยู่ยังฝ่าฟันอุปสรรคได้อยู่ไม่ได้มีเกณฑ์มือที่3ไม่ได้มีเกณฑ์แบบเลิกลานะคะแล้วก็มีทิปสวีทหวานร่วมกันมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเหมือนกระชับแน่นมากขึ้นในเรื่องของความรักค่ะคุณหวานผิดกับคู่รัก MK หมากปรินแล้วก็แฟนสาวคิมเบอรี่รักที่เคยหวานชื่นอาจจะไม่สวีทเหมือนเก่าซะแล้วว่ะอาจจะมีความแบบสวีทน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าเลิกกันนะคะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลามันอาจจะไม่ตรงกันอาจจะเห็นทิปสวีทของเขาน้อยลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานของเขาจริงเยอะในดวงของคิมเบอรี่เองเนี่ยนะคะความรักอาจจะยากที่จะประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อไหร่ที่คิมเบอรี่เอาความรักเป็นอันดับต้นๆอะไรเงี้ยมันอาจจะพังได้เหมือนที่ผ่านมาส่วนคู่ลุงลิงลิงใหม่ดาวิกาและเต๋อชันทวิทย์ปี62นี้ดวงชงทั้งคู่แม่หมอต๊อกแต๊กก็เลยแนะนำให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เพราะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันได้ค่ะ
ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าอารมณ์จะร้อนมากขึ้นทั้งคู่ยังไม่อยากใช้คำว่าระหองระแหงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็คือมีโอกาสที่จะแบบว่าความสัมพันธ์ไม่ได้แบบกระชับแน่นนะอาจจะเจอปัญหามาแทรกแซงบ้างอะไรดังนั้นถ้าฝ่าฟันไปได้ผ่านปีหน้าไปแล้วรับรองว่าก็ยาวด้านคู่รักที่มาแรงแซงทางโค้งอย่างออมสุชาแล้วก็แฟนไฮโซหนุ่มแอมพิธานคนโสดเรียมอิจฉาเพราะดวงชะตามีเกณฑ์แต่งงานด้วยนะจ๊ะเราจะเห็นในเรื่องของความสวีทหวานของนางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีโอกาสแต่งไหมคือจริงๆปีหน้าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นกับแบบว่าการแต่งงานแต่อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนมากขึ้นดวงทั้งคู่ดีเหลือเกินดูพัวพันกันแน่นแฟนนะคะปัญหาก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเหมือนทุกคนจะข้ามก้าวข้ามผ่านไปได้ไปต่อกันที่นางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุษามณีเรื่องงานอาจจะไม่ปังเหมือนใครเพราะว่าปีชงแต่เรื่องความรักบอกเลยว่าหวานจนน้ำตาลขึ้นแต่เผื่อใจไว้บ้างอย่าเพิ่งทุ่มเต็มที่นะขวัญเป็นคนที่เวลามีความรักเราขวัญให้เต็มร้อยอ่ะดังนั้นขวัญก็ต้องระมัดระวังด้วยเวลาบางทีให้ใจขวัญและบางครั้งมันอาจจะทำให้เราแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเสียความรู้สึกได้เลยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเลิกรากับแฟนนะพี่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเขางอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขวัญอาจจะแบบว่าเสียอกเสียใจได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหวือหวาขึ้นแน่นอนในเรื่องของความรักนะแต่ถามว่าจะมีโอกาสเป็นตัวจริงไหมคนนี้มีโอกาสที่จะได้ตกลงปองชิ้นจะได้เป็นแบบแต่งงแต่งงานไหมปีหน้ายังไม่ถึงขั้นประตูวิวาค่ะฝากแม่ไม้ลูกติดแอฟทักษอ่อนที่หลายคนเชียร์กันลุ้นกันว่าจะมีโอกาสเปิดใจศึกษาหนุ่มใหม่หรือเปล่าแม่หมอตอกแตกเขาบอกชัดว่าหมดสิทธิ์เพราะดวงแอฟจะโสดไปอีกนานจ้าดวงน่าจะไปแล้วไปได้เลยแล้วก็ไปได้ดีแล้วก็เผลอๆโดดเด่นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยในอนาคตอาจจะเห็นคุณแอฟใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมากกว่าเมืองไทยในปี62เนี่ยคุณแอฟยังโสดยังมีแค่น้องปีใหม่แล้วก็กับเรื่องงานค่ะปิดท้ายด้วยแมทพีรณีที่หลายคนจับจ้องถึงความสัมพันธ์กับไฮโซพ่อไม้ลูกติดสงกรานต์แม่หมอเปิดดวงแล้วบอกเน้นๆชัดๆว่าไม่ใช่คู่กันแน่นอนค่ะครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบมันอาจจะไม่ได้นานอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ความรักมันเหมือนต้องฟันฝ่าหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วก็มันมีตัวแปรหลายๆเรื่องคือที่ผ่านมาเขาก็เหมือนคบคนที่แบบโสดมาโดยตลอดใช่ไหมคะพอดวงของเขาที่จะต้องมาพัวพันกับคนที่มีตำหนิหรือเรียกกันภาษาบ้านๆก็คือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันน่าจะเป็นช่วงที่ปีชงของน้องเฉยๆแต่ว่าจริงๆดวงของน้องเองเนี่ยถ้าจะได้ตกลงปลงใจหรือได้แบบมีประตูวิวากันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่แต่ในปี62ก็ยังมีเกณฑ์ทั้งเลิกราจะเยอะกว่าคู่แต่งงานด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยในปี62เนี่ยหลายๆคู่ก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงคู่ที่ไม่คิดว่าจะเลิกอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพการเซเลบริตในช่วงปีใหม่นะคะคและขอขอบคุณชุดพิธีกรของเราทั้งคู่จาก Brook Brother ค่ะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ข้างหลังของเราเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับฉากสวยๆอย่างนี้นะครับผมจาก M Quartier และ Emporium นะครับสำหรับค่ำคืนนี้กลับมาอัปเดตความบันเทิงกันต่อเนาะ 18:45 นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีค่ะ